ีคนห่วงใยคุณและอยากให้คุณปลอดภัยเราเองก็เช่นกันรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับในช่วงท้ายของการถ่ายทอดในวันนี้ครับคู่4นกน้อย CP Freshmart ครับนี่เป็นแชมป์ไฟเวทของสภาแม่โลก WBC Inter ครับต่อยอุ่นเครื่องกับนักชกจากฝรั่งเศสครับบาราโทนอลิซิสนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานครนะครับปีใหม่นี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรปูพรมเชื่อมสัญญาณกับกล้อง CCTV ทั้งกับภาครัฐและเอกชนอีก 200,000 กว่าตัวทั่วกรุงเทพทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ที่คิดจะฝ่าฝืนกฎจราจรลดการเกิดอุบัติเหตุและยังป้องปรามผู้กระทำผิดเกือบทุกกรณีโดยสามารถขอรับภาพจากกล้อง CCTV ตามสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครหรือโหลดแอปพลิเคชันการจราจรรายงานการจราจรได้ที่เรียนทานนะครับสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-354-1210หรือ155สายด่วนกรุงเทพมหานครนะครับครับส่วนโปรแกรมมวยไทยนัดใหญ่นะครับต้อนรับปีใหม่ครับมีถึง2รายการครับกับศึกเพชรยินดีและศึกเพชรปิยะครับก็เริ่มจากวันศุกร์ที่3มกราคมนะครับเพชรมรกตพบกับไข่มุกขาวเดชณรงค์พบกับขวัญข้าวลำน้ำพองชนกับเอกมงคลแหมแค่คู่เปิดหัวครับสถานเมืองเล็กพบกับพลังพลครับแหมแค่เปิดหัวก็ซีดแล้วครับในวันศุกร์ที่3มกราคมครับครับส่วนโปรแกรมถ่ายทอดสดของช่อง7สีนะครับงานแรกของปีหน้าคือ3มกราครับที่เวทีมวยชั่วคราวสวมปามปามนกฉะเชิงเทรานะครับไทเกอร์ศักดิ์สิทธิ์อร่อยป้องกันแชมป์ WBO โอลิมปิกรุ่น118ปอนด์นะครับช่อง7สีถ่ายทอดสดเริ่มเวลาบ่าย 14:30 งานนี้เขาจะแถลงข่าวพรุ่งนี้นะครับที่13เหรียญพระราม9เริ่ม11อาริกาครับขอเชิญสื่อมวลชนด้วยครับครับส่วนรายการมวยไทยนัดใหญ่อีก1รายการนะครับอังคารที่7มกราคมครับเพชรปิยะแหมคู่เอกนี่นำเอายอดมวยไทยคนล่าสุดครับปกรณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับล้มแชมป์นะครับล้มแชมป์ทั้งแชมป์ลุมพินีแชมป์ประเทศไทยล้มกับเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูครับก็เรียกว่าเป็นการเป็นเรื่องดีครับของสังคมวงการมวยเรียกว่าเป็นโปรโมเตอร์เบอร์1ของทั้ง2เวทีโอ้ลงแล้วครับอลิซิสนับมั้ยครับนับแล้วนะครับ4 5 6เลยครับ7 8สู้ไม้สู้นะครับโอ้โหบรทอนเอเล็กซิสเจอนกน้อยดีไม่ธรรมดานะครับแชมป์ WBC Inter ครับไม่แข็งจริงมีรอดยากครับปีหน้านี่จะได้ขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์โลกใหญ่อีก1คนนะครับเป็นนักชกใน1แผนการสร้างครับของทางเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดแหมถ้าจบยกนี้พอดีเลยครับจบยกนี้ก็ปั้งเลยครับกรรมการโบกมือเลยนะครับโอ้ดูแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวพักสักครู่นะครับพักสักครู่นอกยกแรกครับนกน้อยผมขอเสนอส่งท้ายปีภายหลังมีโก้แชมป์เลือกผ่อนเริ่มต้นแค่ 3,650 บาทหรือเก่าแลกใหม่รับเพิ่มมูลค่าลดเก่าสูงสุด 50,000 บาทพร้อมผ่อนถึงหน้าทุกข้อเสนอฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งที่โชว์รูมโตโยต้าวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้รุดรักครอบครัวเขาทำเพื่ออนาคตลูกเขาต้องใช้เงินแต่ร้อนก่อนธนชาช่วยได้ค่ะรับ 100,000 บาทจ่ายแค่วันละ59บาทบริการเงินแลกเงินใช้ใหญ่จ่ายเล็กจากธนาคารธนชาติไทยวิวัฒน์มะเร็งใจปั้ม7,711บาทคุ้มครอง 70,000 สมัครง่ายซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบรับทุกรายโทร02-2007-000ไทยวิวัฒน์มะเร็งใจปั้มโตโยต้าเคมอเตอร์สาขาที่21ศรีนครินทร์เทพารักษ์โชว์รูมและศูนย์บริการทันสมัยครบวงจรบริหารงานโดยมืออาชีพตระกูลสมทบรุ่งโรจน์คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์กลับมาที่สยามพาราไดซ์งามวงวานนะครับผลการชกของมวยคู่ที่4ครับกรรมการครับเชิญเลยครับชูมือให้นกน้อย CP Freshmart ครับชนะเทเลเกนน็อกเอาบาราโทนเอลิซิสนักชกจากฝรั่งเศสไปในที่สุดนะครับเวลาของการถ่ายทอดสดมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมมา2ชั่วโมงเต็มขอบคุณคณะผู้บริหารของโรงแรมสยามโซเซตี้โฮเทลแอนด์รีสอร์ทรวมทั้งสยามพาราไดซ์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับคุณชยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยครับกลับสู่ภูมิลำเนาของท่านและก็
พบกันใหม่นะครับวันอาทิตย์นี้ครับมวยไทยจะสีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเวลาบ่ายโมงที่เดิมครับสวัสดีครับ